สวัสดีครับนี่ก็คือตัวโซลาร์เซลล์ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ตัวจบของผมแล้วโดยการเพิ่มตัวจับโวลต์นะครับและตัวหน่วงเวลามาควบคุมตัวสลับไฟอัตโนมัตินะครับเริ่มการทำโดยการแกะฝาครอบเบรกเกอร์ของตัวสลับไฟอัตโนมัตินะครับด้านไฟปกตินะครับด้านเอ็นออกมาเพื่อตัดสายไฟเข้าเลี้ยงวงจรของตัว ATS นะครับด้านไลน์นะครับออกมาเป็นสวิตช์ควบคุมมันนะครับไว้หลอกมันโดยเราเอาไปใส่ที่บอร์ดตรวจสอบโวลต์ด้านขา NC นะครับเป็นปกติปิดนะครับยังไงถึงบอร์ดตรวจสอบโวลต์ไม่ทำงานก็ ATS ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็ตั้งค่าตัวตรวจสอบโวลต์ให้ทำงานที่โวลต์สูง13โวลต์และตัดการทำงานที่โวลต์ต่ำ12โวลต์เมื่อโวลต์เกิน13โวลต์ดีเลย์ของตัวตรวจสอบโวลต์ก็ดีดไปที่ NO นะครับทำให้ตัดวงจรของตัวสลับไฟอัตโนมัติให้ไฟดับด้านไฟปกตินะครับหลอกมันว่าไฟดับด้านปกติไฟดับแล้วจากการไฟฟ้าไม่มีแล้วมันก็หมุนไปใช้ไฟสำรองของโซลาร์เซลล์นะครับจากอินเวอร์เตอร์เมื่ออินเวอร์เตอร์ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่ำกว่า12โวลต์ตัวตรวจสอบโวลต์ตรวจสอบว่าไฟต่ำกว่า12โวลต์แล้วก็หยุดการทำงานนะครับดีเลย์กลับมาที่ NC ทำให้ไฟไปเลี้ยงวงจรของตัวสลับไฟอัตโนมัติด้านไฟปกตินะครับว่าไฟมาแล้วมันก็หมุนไปใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับเหตุที่ใช้ไฟครึ่งหนึ่งนะครับคือ12โวลต์และเก็บไว้อีกครึ่งหนึ่งคือสำรองไว้ตอนไฟดับนะครับและเป็นการยืดการใช้งานของแบตเตอรี่ตะกั่วกดนะครับแต่ว่าใช้งานจริงก็เจอปัญหาเลยตอนเช้านะครับที่ตัวสลับไฟอัตโนมัติหมุนกลับไปกลับมาเพราะว่าตอนเช้านะครับโวลต์มันสูงเกิน13โวลต์นะครับมันก็หมุนไปใช้ไฟของโซลาร์เซลล์แต่ว่าพลังงานในแบตมีน้อยนะครับก็ใช้ได้สักพักก็โอ้หมดแล้วก็ต้องหมุนกลับมาที่ไฟจากการไฟฟ้าด้านเอ็นอีกจึงต้องใส่บอร์ดหน่วงเวลาให้ไฟมีเยอะๆก่อนแล้วค่อยใช้โดยการทำงานในครั้งนี้ก็คือเมื่อไฟถึง13โวลต์แล้วครับบอร์ดตรวจสอบโวลต์ถึง13แล้วก็จะหน่วงเวลาไป 3,600 วินาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับก็จะสลับมาใช้ไฟโซลาร์เซลล์ทำให้ระบบมีความเสถียรเทียบเท่ากับระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริดทั่วไปแต่เพื่อนๆ อาจถามว่าทำยากขนาดนี้คุ้มไหมถ้าตอบเมื่อ2ปีที่แล้วนี้บอกว่าโอ้โคตรคุ้มนะครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์ไฮบริดอย่างเงี้ยอย่างแพงนะครับ 2-30,000 แต่ถ้าตอบในตอนนี้ปัจจุบันก็บอกว่าไปซื้อสำเร็จง่ายกว่าเพราะว่าราคาถูกลงเยอะนะครับตัว 2,000 วัตต์นี้ 6-7,000 นะครับถ้าตัว 3,000 วัตต์เทียบเท่าตัวนี้ก็ 8-9,000 แต่ระบบนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปอัปเกรดระบบโซลาร์เซลล์เดิมที่เป็นระบบแยกชุดอย่างเงี้ยครับที่ยังสับมือเมนวลอยู่ให้เติมตัวสลับไฟอัตโนมัติตัวตรวจสอบโวลต์และตัวหน่วงเวลาก็จะทำให้ระบบเมนวลเป็นระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริดที่ทำงานเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันในราคาที่ในการอัปเกรดนะครับน่ายังไม่ถึง1,000ครับตัวนี้400 500ตี500อะไร200 200 800เพื่อค่าขนส่งค่าทำอะไรก็ 1,000 ประมาณนั่นแหละครับท้ายคลิปก็จะบอกวิธีการตั้งค่าตัวสอบโวลต์ตัวหน่วงเวลาให้กับผู้ที่มีความสนใจอยากเอาไปทำจริงๆนะครับและพบเจอกันใหม่กับผมHJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆสวัสดีครับนี่คือบอร์ด EC ครับ RLV 2.3 เป็นบอร์ดตรวจจับโวลต์นะครับ1จนถึง99โวลต์นะครับขาข้างบนนี้แต่ใช้ไฟเลี้ยง9จนถึง16โวลต์นะครับขานี้นะครับมีดีเลย์10แอมป์250โวลต์ AC มาด้วยนะครับเป็นไฮโวลต์แยกต่างหากนะครับโดยเราจะต่อขา NC ไว้นะครับNC นี่คือว่าถ้าดีเลย์ทำนี่มันจะดับนะครับโดยวิธีการเซตคือกดปุ่มเซต1ครั้งนะครับอันดับแรกเป็นการตั้งโวลต์สูงก่อนนะครับอีกอันเป็นการตั้งโวลต์ต่ำนะครับอีกหน้าจอหนึ่งก็เป็นการตั้งความคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นดิสเพย์ดับนะครับต่อมาถ้าตอนนี้คือ11โวลต์ดีเลย์ทำนะครับตัวนี้เห็นไหมครับดีเลย์ทำจะทำให้ NC หลอด LED ตัวนี้ดับถ้าโวลต์สูงเนี่ยติดก็ดีเลย์ดับนะครับแต่ว่าไฟตัวนี้ติดเพราะเราต่อที่ขา NC
วิธีการสลับครับคือกดปุ่มเซตค้าง5วินะครับ1 2 3 4 5ก็เป็นการสลับการทำงานนะครับคราวนี้ก็เป็นโวลต์สูงนะครับดีเลย์ติดนะครับหลอดนู้นดับโวลต์ต่ำกว่า12นี่อย่างนี้นะครับเวลาโวลต์ต่ำก็จะให้ดีเลย์หยุดทำงานนะครับแล้ว ATS ก็จะทำงานตามปกตินะครับเวลาโวลต์สูงก็ดีเลย์ทำงานนะครับ ATS ก็ตัดขาเข้านะครับขาไฟปกติก็จะหมุนกลับมาที่ขาไฟสำรองนะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นบอร์ดหน่วงเวลานะครับนี่โหมดที่1นะครับผ่านไปละเป็นหน่วงเวลาก่อนแล้วติดนะครับโหมดที่2กดโอเคปุ่มที่2นะครับก็เป็นติดก่อนนะครับแล้วหน่วงเวลาแล้วดับโหมดที่3ก็จะเป็นติดดับติดดับนะครับอยู่แล้วตั้ง2ค่าแต่เราจะใช้โหมดที่1นะครับโหมดที่1กดโอเคเวลาก็ตั้งไปนี่คือ30วินาทีนะครับแต่ถ้าเราต้องการเรื่องทศนิยมได้นะครับกดตัว adjust สุดท้ายเนี่ยมาก็จะเป็น3วิถ้าต้องการตั้งค่ากดตัวนี่ครับตัวโอเคค้างแล้วก็เลื่อนมาตำแหน่งไหนก็ได้สมมติเราต้องการตั้งสัก13วิกดโอเคมันก็จะไปอยู่ที่13วินาทีเมื่อหมดเวลานี้เราก็จะติดนะครับดีเลย์ทำงานเอาไว้หน่วงเวลาที่แบตเต็มนะครับเราจะหน่วงอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็หยุดเราต้องรีเซ็ตมันใหม่นะครับโดยการถอดปลั๊กแล้วเริ่มใหม่เราจะตั้ง1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็เป็น60วินาทีนะครับคูณ60ก็จะได้ 3,600 เราตั้ง 3,600 ครับโดยการกดปุ่มนะครับตั้งค่า 3,000 นะครับ 3,600 หลักที่2 600นะครับ 3,600 ปุ่มที่3เอา0ไปเลย0โอเคครับอันนี้เป็นแต่ถ้าอย่างนี้ก็เป็น360นะครับเราต้องกดปุ่ม Adjust เพื่อเอาทศนิยมออกก็เป็น 3,600 เป็น1ชั่วโมงนะครับดีเลย์ตัวนี้ถึงจะทำงานเอาไว้หน่วงเวลาให้แบตเต็มนะครับ1ชั่วโมงการมันดีดไปดีดมานะครับ